ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอแนะนำประวัติวิทยากรประสบการณ์สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550วิทยากรสำนักส่งเสริมการศึกษาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมาธิการการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สสร.พุทธศักราช2550กรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภาคใต้พุทธศักราช2550นักพูดนักจัดรายการการศึกษาสูงสุดปริญญาโทการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตเกียรตินิยมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปริญญาเอกการพัฒนาและการปฏิรูปองค์การดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ซีบูปัจจุบันดำรงตำแหน่งวิทยากรและอาจารย์พิเศษขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.อภิชาติดำดี